ขอหยุดอ่านข่าวแล้วทำเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยเพราะล่าสุดพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไบรท์ว่าที่เจ้าสาวของนักร้องหนุ่มโต๋ศักดิ์สิทธิ์ได้ออกมาโพสต์ขอหยุดทำรายการข่าวสาวไบรท์โพสต์อวยพรวันเกิดโต๋ศักดิ์สิทธิ์ข้อความสุดซึ้งสุขสันต์วันเกิดนะคะโต๋ศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของโต๋ที่ให้กำเนิดผู้ชายที่แสนดีคนนี้ขึ้นมาบนโลกการผ่านความทุกข์และช่วงเวลายากลำบากของชีวิตมาด้วยกันโดยเฉพาะครั้งนี้ที่แม่ป่วยหนักและไบรท์แทบจะไปต่อไม่ไหวมันทำให้รู้เลยว่าไบรท์โชคดีแค่ไหนที่มีผู้ชายอย่างโตมาเป็นคู่ชีวิตขอบคุณทุกๆอย่างนะที่ทำให้นะคะเราเชื่อว่าความเป็นคนดีของโตจะเป็นเกราะคุ้มครองให้โตพบแต่เรื่องโชคดีมีแต่ความสุขเสมอไปค่ะทั้งนี้ไบรท์ยังบอกต่อได้ว่าช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมหยุดทำรายการชั่วคราวเพื่อใช้เวลาดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ไบรท์คุณแม่และครอบครัวค่ะท่ามกลางเพื่อนๆพิธีกรผู้ประกาศข่าวและแฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรโตและให้กำลังใจไบรท์เป็นจำนวนมากค่ะยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะคะหนุ่มโต